ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เองทางวัดสวนแก้วเขามีโครงการเนี่ยครับผลไม้กระจายบุญนอกจากจะซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณทานไม่หมดไม่เป็นไรซื้อแล้วไปกระจายให้กับคนอื่นแบ่งปันได้บุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับพระพยอมกัลยาโณกันหน่อยครับขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับโอ้โหหลวงพ่อครับช่วงนี้หลายคนบอกว่าผลไม้เยอะเมื่อสักครู่ผมไปดูตลาดของพระหลวงพ่อมาผลไม้ทำไมเยอะขนาดนี้ฮะมะม่วงเนี่ยฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เมื่อประมาณสัก20กว่าปีครับทำไมมีเรื่องกระเทือนใจเรื่องนี้คือเด็กผู้หญิงอายุสัก10กว่าขวบเขาออกทีวีแล้วเป็นข่าวร้องไห้เนื่องจากบ้านเขาถูกไล่ที่เขาไปปลูกในที่สาธารณะที่เราก็เลยคิดว่าเราบวชมานี่จะไปตามแบบพระวัดอื่นเขาสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์กันไม่เราพลิกเลยไม่สร้างวิหารเจดีย์โบสถ์เมนไม่สร้างยุ่งกับคนตายไม่เอาไปวัดอื่นครับเราก็เลยเก็บเงินซื้อที่ดินตะพื้นได้เงินกันเทศมาซื้อที่ดินใครมาทำบุญซื้อที่ดินใครบริจาคอะไรมาไม่สร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ถ้าจะสร้างไปวัดอื่นครับวัดนี้ไม่สร้างเก็บไปเก็บมาซื้อไปซื้อมาตอนนี้ซื้อได้ 3,900 ไร่ทั่วประเทศครับก็ให้คนยากคนจนเนี่ยมาปลูกปลูกกันจนกระทั่งโอ้โหมันล้นสิ่งที่ปลูกนี่มีอะไรบ้างครับหลวงพ่อมะม่วงครับเงาะทุเรียนชมพู่มังคุดแล้วก็เป็นไม้แปลกๆเช่นเกาลัดครับอะไรต่างๆนี่เยอะหมดพืชผักครับเบ็ดเสร็จแล้วมะม่วงเนี่ยปลูกไปเป็นแสนต้นปริมาณผลมันก็มากขึ้นพอมากขึ้นตอนนี้ล้นเลยล้นวัดครับที่ก็คิดทำไงขายทางออนไลน์ขายทางแป๊บแก๊สอะไรกันเนี่ยแล้วก็มีคนช่วยออกความคิดตั้งชื่อโครงการนี้ว่าผลไม้กระจายบุญครับโดยให้คนยากคนจนได้กินโดยฝีมือคนรวยครับคนรวยซื้อไปให้คนจนนายซื้อไปใจลูกน้องคือเป้าหมายคือบางคนเนี่ยซื้อไปไอ้ไม่ได้คิดเองบางคนบอกกินกู้กินไม่ไหวแล้วมันเยอะแต่เอาไปแล้วไปกระจายต่อเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนกาสีลปะเตสุขถังกินคนเดียวอยู่ไม่เป็นสุขครับกินต้องแบ่งกันกินตั้งเป็นแผงทุ่มใหญ่แล้วก็เขียนไว้ข้างหน้าเลยแล้วแต่หยิบแล้วแต่หยอดอ๋อคืออยากจะรับประทานหยิบไปเลยหยิบไปเลยแล้วก็หยอดหน่อยเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้สุดท้ายครับหลวงพ่อครับอยากจะให้เชิญชวนชาวไทยอุดหนุนซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผลไม้ที่ตอนนี้ล้นตลาดอยู่ครับหลวงพ่อครับขออนุโมทนาแก่เศรษฐีใจบุญไม่มีในทุนหน้าเลือดผูดรีดกระดาษซับในช่วงนี้มีการซื้อให้คนยากคนจนได้กินได้ทานเนี่ยสมาเพิ่งเห็นปีนี้ว่าเขาทำสำรวจเขาบอกคนไทยตอนนี้ใจบุญเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปกติธรรมดาคนไทยเนี่ยนะตอนสึนามิก็ช่วยกันหน้าดูตอนแรงจัดน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันน่าดูครับนั้นตอนนี้ช่วยกันซื้อผลไม้กระจายบุญให้เกษตรกรซึ่งบางคนก็ไม่ได้ 5,000 เมื่อไม่ได้ 5,000 ผลไม้ก็ขายไม่ได้สักบาทสักพันหนึ่งไม่ได้เนี่ยเขาต้องอดตายลูกเต้าเราเลี้ยงลูกเต้าต้องกินต้องจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมจะไปซื้อไกลๆต้องนั่งรถเราลดค่าโลจิสติกค่าขนส่งโดยการเอารถไปซื้อที่7ตัน8ตันแล้วโยมก็มันระบายกันคนละ100กิโล200กิโลเอาไปให้ลูกจ้างไปให้ลูกน้องทำบุญแก้วิกฤตดีกว่าทำบุญตามเทศกาลทำบุญแก้วิกฤตการได้บุญมากกว่าธรรมดาที่ทำตามเทศกาลครับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจษฎาบอกต่อขอเชิญชวนนะครับท่านใดสนใจมาได้ที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะครับอย่างที่บอกไปอิ่มท้องและได้บุญด้วยนะครับบุญก็ได้ไส้ก็เต็มครับผมเจษฎาขอบอกต่อเช่นเคยครับ